สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า iPanel Online นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมก็เชื่อว่ารู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับก็สำหรับในแพลตฟอร์ม iPanel Online นี้นะครับวิธีการทำเงินของเขาก็คือเขานะครับจะมีแบบสอบถามให้เรานะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบสอบถามแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะรับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนตรงนั้นนะครับเราสามารถนำมาสะสมนะครับแล้วก็สามารถแลกเป็นเงินออกมาได้นั่นเองนะครับก็ทุกๆ 2,500 คะแนนนะครับสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่500บาทนั่นเองแล้วก็ 5,000 คะแนนนะครับก็สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่ 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำแบบสอบถามได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบสอบถามไปเรื่อยๆนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถนำคะแนนตรงนั้นนะฮะมาสะสมเอาไว้นะฮะแล้วก็นำไปแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยเข้ามาสู่เว็บ iPanel นี่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะต้องการจะเข้ามาทำเงินจากเว็บนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกใน iPanel นี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดตรงนี้ฮะตรงที่เขาเขียนว่าการลงทะเบียนตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มแบบนี้ให้เราทำการกรอกนะครับก็ให้เราทำการกรอกข้อมูลตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีชื่อจริงชื่อเล่นนะฮะอีเมลนี่ต้องเป็นอีเมลจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยทำการยืนยันอีเมลด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันอีเมลนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกรอกรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กรอกรหัสยืนยันนะครับรหัสยืนยันก็นี่เลยนะครับกรอกตามรูปที่เขาให้เรากรอกตรงนี้เลยนะครับก็มี RCBL2 นะครับก็กรอกลงไปในช่องนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็รอรับอีเมลจาก iPanel นะครับแล้วก็กดยืนยันอีเมลได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับอีเมลจาก iPanel นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราทำการกดยืนยันนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่ลิงก์นี้นะฮะนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรากดเรียบร้อยแล้วนะครับในรหัสสมาชิกของเราเนี่ยจะได้รับคะแนนฟรีๆนะครับ130คะแนนนะครับหรือคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด26บาทนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยเป็นคะแนนฟรีๆนะครับที่ทาง iPanel ให้เราตอนที่เราเนี่ยทำการสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดยืนยันอีเมลด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับคะแนนตรงนี้ฟรีๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็โอเคครับผมเมื่อเราทำการกดยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที่ในส่วนของ iPanel นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดล็อกอินได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครทำการกดยืนยันอีเมลตรงนี้นะครับแล้วมาทำการล็อกอินให้เลยนะฮะก็สามารถเข้าไปทำแบบสอบถามได้เลยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆได้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกของ iPanel หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีแบบสอบถามให้เราทำอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งแบบสอบถามตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนตามที่เขากำหนดไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับเราอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เขากำหนดเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีบางข้อนะครับที่เขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าตอบข้อนี้จะได้คะแนนมากขึ้นถ้าตอบข้อนี้จะได้คะแนนมากขึ้นนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะถามเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดเลยนะครับเราก็ตอบข้อมูลตามจริงของเราไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามันถูกตามที่เขาต้องการนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราตอบไปตามข้อมูลที่เป็นจริงของเราเลยเนี่ยยังไงนะครับเราก็ได้ร้อยคะแนนอัพแน่นอนนะครับก็อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบสอบถามแบบไหนด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยคะแนนสูงสุดเขาให้646คะแนนเลยนะครับก็เราเนี่ยอาจจะได้มากถึง 3-400 คะแนนต่อการตอบแบบสอบถามนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเลยนะครับถ้าเกิดว่าประสบการณ์ของเรานะฮะตรงกับที่แบบสอบถามเขาต้องการจะถามนะฮะเราเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนเยอะหน่อยนะครับสำหรับใน iPanel นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำแบบสอบถามครบแล้วนะฮะแล้วเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บสะสมคะแนนจากที่ไหนต่อนะครับเขามีในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนให้เราด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราแนะนำเพื่อนนะครับมาเล่นแอป iPanel นี้เหมือนเรานะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนน 10% นะครับจากที่เพื่อนของเราได้จากการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมาแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้นะครับเอาไปให้เพื่อนของเราเนี่ยทำการสมัครได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของเรานะครับเข้ามาผ่านลิงก์นี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการสมัคร iPanel นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนน 10% จากทุกครั้งนะครับที่เขาทำการตอบแบบสอบถามได้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะครับทาง iPanel เนี่ยไม่มีการบังคับให้เราไปชวนเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนนะฮะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะทำการชวนเพื่อนเองหรือเปล่านะครับซึ่งการชวนเพื่อนนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับคะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะชวนเพื่อนนะครับเราต้องการจะทำแบบสอบถามอยู่เฉยๆนะครับทำแบบในมุมของเราเองนะฮะเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชวนเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะทำแบบสอบถามเองนะครับหรือว่าเราเนี่ยอยากจะไปแนะนำเพื่อนคนอื่นต่อนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเป็นส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรงนี้นะฮะ
ก็สำหรับเมนูแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือการนำคะแนนที่เราสะสมได้นะครับมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะ 2,500 คะแนนนะครับแลกเป็นเงินได้ที่500บาทนะครับแล้วก็ 5,000 คะแนนนะครับแลกเป็นเงินได้ที่ 1,000 บาทนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะครับก็สามารถนำมาแลกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้คะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมว่าเพราะว่า1แบบสอบถามที่เราเห็นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่ง1แบบสอบถามที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันได้ถึง600คะแนนเลยนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยทำไม่กี่แบบสอบถามนะครับเราก็ได้รับแล้ว500บาทนั่นเองนะครับก็สำหรับในเมนูนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการแลกเงินเท่านี้เองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมนูรายละเอียดตรงนี้นะฮะเมนูรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่บอกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคะแนนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นคะแนนรวมทั้งหมดนะครับที่เราเนี่ยได้สะสมมาจากในตัวของ iPanel นี้นั่นเองนะครับก็เป็นคะแนนที่เราหาได้ทั้งจากการชวนเพื่อนนะครับแล้วก็ทั้งจากการตอบแบบสอบถามเองเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคะแนนที่ชำระเงินแล้วตรงนี้ก็คือคะแนนที่เรานะครับนำไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เราใช้คะแนนแลกเป็นเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับมันก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือคะแนนที่ยังไม่ได้ชำระก็คือคะแนนที่เรามีอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้นำไปแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะเข้ามาดูคะแนนอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของเมนูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวของ iPanel นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจาก iPanel นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร iPanel ออนไลน์ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ทำการยืนยันอีเมลนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปทำการตอบแบบสอบถามได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วนะฮะก็เอาคะแนนเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์ม iPanel ออนไลน์นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อผมมาได้ที่ Facebook ที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ